ส่งท้ายปีเก่ากับการเปิดใจเหล่าดีฟาสบุคคลน่าสนใจแห่งปีที่นั่งอยู่กลางใจของพวกเธอนั้นคือใครทั้งในวงการศิลปะแฟชั่นไอทีบันเทิงไปจนถึงกีฬา พบกับอินทิราเจริญปุระจิสุภาชินและมนทการรังสิพรามนกุลในดีฟ a าสคาเฟ่สวัสดีค่ะสู้ชิงจิสุภาค่ะดูมนทการค่ะพบกับเรา3คนได้ที่นี่นะคะทาง Voice TV 21 d i v a s Cafe คาฟสาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะ และวันนี้นะคะเกือบเกือบจะสิ้นปีอยู่แล้วเวลาผ่านไปเร็วมากทำไมอยู่ๆก็รู้สึกรื่นเริงปีอมีแต่นี้ฉันจะเป็นเหมือนกับอาการเหมือนกับปนๆนะคะว่ารื่นเริงแต่ก็รู้สึกเศร้าๆเหงาๆรู้สึกจะมีคนเป็นอย่างนี้เยอะในช่วงปีใหม่จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฮอลลีเดย์ดราม่าดราม่าตั้งแต่ตอนขึ้นรายการนะคะดราม่าแบบไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอะไรค่ะขึ้นอยู่กับสภาพตัวเองนี่แหละทั้งนั้นเลยไม่อดิฉันกมจรู้สึกอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคุณ พอลมหนาวเริ่มโชยอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกลึกๆว่าหอมกลิ่นปีใหม่ <c oughs> มันมีกลิ่นด้วยเหรอคะมันมีกลิ่นจริงๆจริงๆจริงๆว่ะมันเริ่มแห้งๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางปีมันก็ร้อนตั้งแต่ <c oughs> คือนอะช่วงปลายปีแต่ไปหนาวไปเย็นเอาตอนช่วงที่แบบมกราคมพายังไงก็มีใช่ไหมคะคือแต่แบบว่ามีความรู้สึกว่าหนาวเท่าไหร่ก็ไม่พอ เหมือนราร้องเพลงแบบว่าแต่งบทรลอนกันตั้งแต่ตอนขึ้นรายการลมหนาวมาเมื่อไหร่หนาวเท่าไร่ก็ไม่เคยพอตายแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณสู้ชิงเนี่ยบอกว่าอาการขึ้นปีใหม่ไงคะวันหยุดยาวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะไหนๆก็ใกล้จะสิ้นปีอยู่แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเลยจัดคอนเทนต์พิเศษนะคะสรุปท็อปไฟท็อปไฟบุคคลแห่งปีของเรามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ถามคุณผู้ชมด้วยว่า นี่เป็นบุคคลแห่งปีของคุณผู้ชมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคระกันมากหลากหลายวงการหลากหลายวงการค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่วงการไอทีค่ะก็มีไอดอลซึ่งจริงๆแล้วนี่วงการไอทีมีคนที่โดดเด่นเยอะมากๆแต่ว่าในวันนี้ที่ซู้ชิงคัดมา5ท่านเนี่ยก็คือจะเป็นผู้หญิงในวงการไอทีเพื่อต้องการจะให้เป็นแรงบันดาลใจว่าต่อให้เราคุยกันมาตลอดทั้งปีว่าวงการนี้เนี่ยขาดแคลนผู้หญิงและวงการนี้คืออาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับผู้หญิงมากพอแต่มีไอดอลหลายคนที่เป็นสิ่งที่เป็นคนที่ คนซึ่งกำลังจะเข้าสู่วงการสามารถที่จะใช้เป็นแบบอย่างได้แล้วก็ดูความสาเร็จของพวกเธอมาเริ่มคนแรกกันเลยค่ะคนแรกเนี่ยได้ยินชื่อบ่อยมากแน่ๆตลอดทั้งช่วงปีที่ผ่านมาเลยคุณมาริซ่าเมเยอร์จากยา h o ฮูค่ะมาริซ่าเมเยอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่จะเป็นชื่อแรกที่แบบพับขึ้นมาทันทีที่เวลาเราพูดถึงว่าผู้หญิงเก่งในวงการไอทใช่ไหมคะ แต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะได้เห็นความคล้ายกันบางอย่างของทั้ง5คนที่เลือกจะพูดถึงนะคะและความคล้ายกันบางอย่างเนี่ยจะมี Google มเป็นตัวเชื่อมแต่ละคนเขาหากันอย่างน่าประหลาดใจเป็นับเป็นขับเป็น,ปนห<ร>นบนับให้ทุกคนมาพักนะคะคุณมาริซ่าเมเยอร์เนี่ยเกิดในวันที่30พฤษภาปี1975ค่ะตอนนี้ก็อายุประมาณ39ปีแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ย เธอรู้สึกว่าเธออยากจะเป็นหมอมาโดยตลอดแต่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็กลับไปรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์น่าสนใจมากไปพัฒนาเอาความลุ่มหลงในคอมพิวเตอร์ทําให้เปลี่ยนสายไปเลยค่ะจากเดิมที่คิดว่าจะไปเป็นหมอเนี่ยพอมาเจอคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บเอ้ยมาเข้าไปในแนวทางของเทคโนโลยีดีกว่า<ม>ไปเรียนเป็นแบบคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ดีกว่าใช่ไหมคะแล้วก็เธอเนี่ยไปเก่งเอามากๆในเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์อันนี้เป็นสิ่งที่เธอสนใจมากแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆทีนี้พอหลังจากก่อนที่จะจบด้วยซ้ำนะคะก็เริ่มมีการเสนอให้เธอไปทำงานตามบริษัทต่างๆที่เป็นในแวดวงเทคโนโลยียังไม่ทันจบดีมีเข้ามา14จ็อบ ที่แบบขอให้แบบมาทํางานที่นี่เธอมาทํางานที่นี่เธอหนึ่งใน j อบที่ขอเข้ามาเนี่ยมาจากนี่เลยค่ะ Google คุณ Larry Page แล้วก็คุณ Sergey Brin ในสมัยที่ยังไม่เป็น search engine ในสมัยก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นก็ชูตอนนั้นมี Google นี่มีพนักงานประมาณ19คน19คนแล้วก็คุณม m a r i s s ม m ย y e r เป็นคนที่20ก็คุณ Larry Page คุณกับคุณ Sergey Brin เขาก็สัมภาษณ์คุณ Marissa ในห้องปิงปองในห้องตีปิงปองของในออฟฟิศใช่ไหมคะ สุดท้ายก็ได้เข้ามาเป็น เอนจิเนียร์เป็นวิศวกรคนแรกของ Google และเธอเนี่ยค่ะผลงานที่โดดเด่นมากตอนที่อยู่กับ Google เนี่ยก็คือเธอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการที่ทุกวันนี้ Google มีหน้าตาเรียบๆง่ายๆกล่องสี่เหลี่ยมกล่องเดียวเห็นแล้วรู้กต้องการให้เราทำอะไรอะไรใช่ค่ะถ้าจำได้สมัยก่อนเนี่ยเราจะมี Search Engine แบบ Yahoo ใช่ไหมคะมันจะค่อนข้างมีรายละเอียดยุบยับยุบยับเยอะไปหมดาเยอะๆใช่แล้วอยู่ๆ g ู o g l e ก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบอ่ะหน้าว่างๆหน้าเดียวแล้วก็มีแค่กรอบยาวๆให้เขียนว่าให้เซิร อันนี้เนี่ยเป็นผลงานมาจากคุณ Meyer, มาริซ่าเมเยอร์ก็คือคเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะคะพอเขาอยู่ Google มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาประสบความสาเร็จละเพราะว่าเขาช่วยสร้าง Google ให้มาเป็นที่รู้จักเหมือนทุกวันนี้ได้แต่ประสบความสําเร็จแล้วเขาจะไม่ยอมนั่งอยู่กับที่เขารู้สึกว่าโอเคถ้าคุณยังนั่งอยู่กับที่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณเริ่มจะขี้เกียจละคุณจะไม่สร้างสิ่งใหม่ๆละก็เลยออกจาก Google ค่ะแล้วก็ไปรับงานที่เป็นงานที่ท้าทายมากที่่สุดงานนนใิิลอ ก็คืองานที่จะทำอย่างไรให้ Yahoo ในตอนนั้นเนี่ยซึ่งค่อยๆตกลงเรื่อยๆแล้วก็มีการเลี้ยงพนักงานมีแบบว่าราคาหุ้นตกใช่ไหมคะคุณมาริซ่าเมเยอร์เนี่ย ตัดสินใจไปทำงานที่หนักมากก็คือไปกอบกู้ Yahoo ู <c oughs> ทำยังไงให้ยา hoo ูในยุคที่ Google Facebook เข้าครอบครองทุกอย่างเนี่ยกลับมาผัง,งาดเหมือนเดิมให้ได้ปลุกผีย a h o o นั่นเองไม่ใช่งานง่ายเลยนะคะแล้ว <c oughs> เป็นงานที่แบบว่าคือมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวมากกว่าสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จซ <c oughs> ะอีกแต่ว่าเธอก็ทํามาได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่เริ่มเข้ามาสู่ Yahoo ูเนี่ยก็เริ่มซื้อกิจการต่างๆทั้งทัมเบิลและตอนล่าสุดเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับอาลีบาบาทาให้หุ้น จะมีเสียงตําหนิติเตียนบ้างว่าเธอทําหน้าที่ได้ไม่ดีแต่ว่าตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทุกอย่างก็ดีขึ้นแม้จะค่อยๆเป็นไปทีละนิดทีละนิดก็ตามนะคะ <c oughs> ทำให้คุณบริษาทเมเยอรเนี่ยเป็นผู้หญิงในดวงใจของคนที่ต้องการที่จะเข้าสู่แวดวงเทคโนโลยี <c oughs> คนนี้ก็คือได้เข้าไปนี่ Google ก่อนแล้วก็ย้ายไป Yahoo ูเป็น CEO ใช่ไหมคะเรามาดูคนที่สองกันค่ะคราวนี้ย้ายค่ายบ้างนะคะเราจะไปดู CO o ของ Facebook เป็นผู้หญิงให้จำได้ว่าซู่ชิงไปซานฟรานซิสโกมาแล้วก็ไปเดินผ่านออฟฟิศของเขาเนี่ยแล้วเห็นคุณมาสเคอร์เบิร์กหน้าเด็กนั่งประชุมก็นั่งประชุมอยู่กับคุณเชอริลซนเบิร์กนี่แหละอยู่ในห้องนี่จะบอกว่มีการแบบหน้าเด็กคือหน้าเขาทะลุกระจกไงคะคุณเพราอว่าเดินผ่านปุ๊บหน้าแบบเด็กที่เราคุ้นเคยใช่ค่ะหน อีกหน้าหนึ่งที่คุ้นเคยจาก Facebook นะคะคุณเชอร์ a ลสันเบิร์กค่ะเกิดในปี1969นะคะในตอนแรกเนี่ยจบจาก Harvard เธอต้องการที่จะเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ แล้วก็ทําไปทํามาอีกเหมือนกันค่ะก็มาเริ่มชอบเทคโนโลยีแต่ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่วงการแห่งซิลิคอนแวลลี่นี่เธอทํางานที่เป็นราชการมาก่อนให้เวลาไปสักพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เทคโนโลยีเริ่มจะบูมเป็นช่วงที่เขาเรียก็เป็นเทคบูมนะคะเริ่มจะมี Google มี Apple เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยอยากจะย้ายไปทํางานซิลิคอนแวลลี่ค่ะเพราะว่าเธอเชื่อในในแนวคิดของ g o o g l e ที่ตอนนั้น Google เนี่ยบอกว่าอยากจะทำให้ข้อมูลทุกอย่างในโลก เป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระสรี เธอเชื่อในคำพูดนี้เพราะฉะนั้นคุณเชอริลแซนเบิร์กค่ะก็เลยย้ายไปทำงาน Google ในตอนที่ Google มีอายุอยู่แค่3ปีเท่านั้นก็ตกลงเซ็นสัญญากันไปนะคะโหรุ่นพายโอนเร์เป็นรุ่นพายโอนเร์ทั้งนั้นเลยคือเขาต้องเชื่ออะไรบางอย่างในวิสัยทัศน์ของคุณแลร์รีเพจกับคุณเซอร์เกอ์บรินในการที่จะแบบว่ากล้าเข้าไปไดุ้่นสร้างแผนที่ใช่ใเป็นรุ่นที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังโปรดักต่างๆที่ประสบความสําเร็จของ Google นะคะอยู่ไปได้ประมาณ7ปีค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มรรรู้สึกกเเมมมืออนนคคคุณาิิิ็ว่่่โัั ละเขามีส่วนช่วยในการสร้างโปรดักต์หลายอย่างของ Google เพราะฉะนั้นก็เลยจะเปลี่ยนไปไปค่าย Facebook หน้าที่ของ Facebook ของเธอเนี่ยก็คือทำยังไงให้ Facebook ในตอนนั้นเนี่ยเข้าสู่คนในระดับโลกมากขึ้นซึ่งมาถึงวันนี้เรานึกไม่ออกเลยนะว่ามันเคย มีความพยายามแบบนั้นด้วยใช่เราดูกามันแบบเอ๊ะตั้งแต่เราเรารู้สึกจําได้มันก็โด่งดังมาตั้งนานแล้วอ,อ,อะไร <laughs> แบบนี้ <laughs> ใช่ไหมแต่มันยังไม่ได้นานขนาดนั้นค่ะซึ่งคุณเชอริลซานเบิร์กเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ช่วยทําให้ทุกวันนี้ a c e b o o k เนี่ยเป็นสิ่งที่กระจายเข้าไปอยู่ในชีวิตของทุกคนทั่วโลกไม่ใช่แค่คนในอเมริกาอย่างเดียวเท่านั้น <c oughs> แล้วเธอเนี่ยมีผลงานที่รู้จักกันดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Lean In ค่ะ Lean Will Le Women the and in Work to Lead นอะะ็นัทีะสนให้ผู้หญิงเนี่ย มีกําลังในการที่จะประสบความสําเร็จให้ได้มีพลังที่จะก้าวไปสู่ไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จให้ได้จนมาสู่ยอดขายที่มากกว่า1ล้านเล่มแล้วก็มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆมากมายเพราะเธอเชื่อว่าเหมือนกับแนวคิดของเธอนี่ก็คือเป็นผู้หญิงก็ต้องช่วยผู้หญิงด้วยกันให้ก้าวมาข้างหน้าให้ได้ในที่สุดเหมือนที่เธอสามารถทําได้แล้วจริงๆ2คนนี้เนี่ยเป็นคนที่พอพูดถึงวงการเทคโนโลยี2ชื่อแรกเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าเป็นองค์กรนําหลักๆใช่ไหมคะ แต่ว่าทั้งสองคนมีจุดเชื่อมเหมือนกันคือเคยทํางานที่ Google แล้วก็ค่อยๆกระจายตัวกันออกไปว่าจะไปอยู่ที่ไหนต่อนะคะอันนี้ก็คือคุณเชอร์ริลแซนเบิร์กนะคะมีเวลาไม่เยอะแต่มี5คนดิ <c oughs> ฉันจะพยายาม <c oughs> เล่าให้ครบนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือ คนนี้มาจาก Google อีกแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่ซูชิงเคยได้ไปเจอมาแล้วก็คือตอนที่ไปซานฟรานซิสโกครั้งล่าสุดเนี่ยไปนั่งฟังเขาพูดแล้วก็ไปต่อแถวรอสัมภาษณ์แต่ว่าแบบคนคนเยอะมากเข้าถึงยากมากคนคนนั้นก็คือคุณเมแกนสมิธค่ะคุณเมแกนสมิธเนี่ยเป็นรองตอนแรกเป็นรองประธานออของ Google X ที่เราเคยคุยว่าเป็นหน่วยงานที่จะคิดโปรเจกต์อะไรแปลกๆใหม่ๆทั้ง g o o g l e g l a s s รถยนต์ไร้คนขับบอลลูนที่แบบว่าส่งออกไปในชนบทแล้วกระจายสัญญาณ ในนิยายวิทยาศาสตร์นั่นเองประมาณนั้นค่ะเธอเนี่ยค่ะเป็นคนอยู่เบื้องหลังโปรเจกต์หลายๆอย่างนะคะคุณเมกห้นสมิธ ใช่แล้วเป็นผู้หญิงที่แบบเทมากตอนที่ลอยจะไปคุยกับเขาเนี่ยมีคนจํานวนมากโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงผู้หญิงในวัยที่เป็นวัยเรียนเนี่ยไปรอยือนคุยยืนสัมภาษณ์ Idol, เยอะเป็นไอดอลของเขาเพราะเป็นคนที่เก่งคือเธอจบมาจาก MIT ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตอนที่ยังเรียนเนี่ยทำโปรเจกต์ที่เป็นรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์แต่เป็นรถแข่งนะคะให้วิ่งข้ามทะเลทรายไปซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้เธอเป็นคนที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบการประกอบชอบอะไรที่มันเป็นแบบเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาทางสายช่างอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่รณรงค์เรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่ม L G B T ด้วยค่ะค่ะคุณเมแกนสมิธตอนนี้นะคะประสบความสําเร็จล่าสุดก็คือว่าได้เปลี่ยนมาจากการเป็นรองประธานของ Google X เนี่ยไปเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาค่ะ คือกระโดดข้ามขั้นไปเป็นผู้หญิงที่ดูแลเทคโนโลยีให้กับสหรัฐอเมริการะดับงานาร่วมเลยโับเดีระดับชาติเลยค่ะเรายังมีอีกสองคนนะคะคนถัดไปนะคะก็คุณแชแวงหรือว่าคุณหวางเฉวยหงนะคะคนนี้เนี่ย เป็นเจ้าของ HTC ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นเจ้าของืูซินมาในมาบเรียบมากมาบเรียบแต่ว่าดูดีคือสไตล์การแต่งตัวของเธอเนี่ยจะชอบมีสูตรสีดําจะใส่จะใส่เป็นสูตรแล้วก็กางเกงขายาวนะคะทีนี้คุณแชแวงหรือว่าคุณหวางเฉยหงเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่ คือจริงๆแล้วเธอเป็นลูกของมหาเศรษฐีในไต้หวันอยู่แล้วก็มีการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่คุณพ่อสร้างเอาไว้นะคะแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยสนใจเรื่องเทคโนโลยีมาตั้งนานแล้วแล้วก็ก่อตั้งบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตชิปเซ็ตขึ้นมาก่อนจากนั้น STC เนี่ยเกิดมาจากแนวคิดว่าเธออยากที่จะทำคอมพิวเตอร์แบบไฮเทค ให้อยู่ในมือของผู้ใช้งานให้ได้ก็เลยตั้งชื่อ HTC High Tech Computer อันนี้คือมาจากตัวย่อใช่ค่ะแต่ว่าผู้ร่วมก่อตั้งอีกสองท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วแชร์แหวงเนี่ยเขาเขาก็คือตัว C ที่อยู่ใน HTC นั่นเองนะมีที่มาที่ไปอยู่ในนั้นด้วย ค่ะคือเป็นคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกแห่งเทคโนโลยีนะคะแล้วเธอเนี่ยตอนที่ได้ไปคุยกันตอนคุณชาแวงเขาขึ้นไปบนเวทีเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงพลังของแบบผู้หญิงที่รู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเนี่ยดูมีความ สะดวกสบายก้าวหน้ามากขึ้นเพราะซู่ชิงลองไปถามเขาไงคะว่าแนวคิดของเขาเนี่ยเขามองเทคโนโลยียังไงบางคนจะมองเทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งมีมากยิ่งทําให้คนสับสับสนวุ่นวาย<ม>จะมีใช้เยอะๆจะดีหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เลย <S <S ขเขาอยากจะให้คิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทาให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนให้ผู้หญิงมาเข้าสู่วงการนี้กันมากขึ้นนะคะตอนแรกเขาค่อนข้างเฟรตัวออกไปจากแบรนด์นี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาก็ต้องกลับเข้ามาเนื่องจาก STC ที่เคยโด่งดังมากๆอยู่ช่วงหนึ่งค่อยๆเริ่มจะถดถอยเพราะมีคู่แข่งเพิ่มเยอะมากขึ้นก็เลยดึงตัวเอาแชร์แวงเนี่ยกลับเข้ามาตอนนี้เธอก็กลับเข้ามาทํางานเป็นแบบงานเหมือนกับทํางานประจําทุกวันเดินทางไปตามประเทศต่างๆเข้ามาดูแลพนักงานลูกน้องมากขึ้นด้วยความคาดหวังว่าแชร์แวงจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเป็นเหมือนสตีฟจ็อบที่ก่อตั้งแล้วเฟดไปแล้วพอกลับมาปุ๊บก็ยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมค่ะ,คะทีนี้มาคนสุดท้ายค่ะก็ยังเป็นคนที่อยู่ในองค์กรขอองง Google นะะคคคซึ่ก็ืุณ ซูซานไวซิกสกี้คนนี้เนี่ยเป็น CEO ของ YouTube ค่ะเป็นผู้หญิงเป็นซีอของ YouTube เป็นผู้หญิงแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากก็คือว่าย้อนกลับไปในสมัยที่เธอยังไม่ได้เข้ามาทำงานในในของ Google เนี่ยเธอได้ให้เช่าพื้นที่โรงรถของเธอให้กับเด็กนักเรียน2คนเอามาลองทำเป็นเหมือนกับเปิดบริษัทดูค่ะสองคนนั้นก็คือ แ a ร์รเพจแล้วก็เซอร์เกวินค่ะคือเกิดและเติบโตในรูมที่าธอบ้านเธอมาอยู่นะใช่แล้วหลังจากนั้นเธอก็คือไปทำงานที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีไปอยู่กับ Intel เสร็จแล้วเนี่ยก็ย้ายเข้ามาอยู่กับ Google ใช่ไหมคะพออยู่กับ Google เนี่ยเธอก็บอกเลยว่า Google ต้องซื้อ u t u b e ละเพราะว่า YouTube เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่เล็กๆแต่มาแรงแล้วก็เริ่มจะมาแข่งกันกับ g o o g l e ละเพราะฉะนั้นมองการไกลบอกให้ซื้อเลยหลังจากซื้อเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยยูทูปก็ประสบความสำเร็จสูงอย่างที่เราเห็น เราไปเลยนะคะเธอก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จและก็การกระจายทําให้ u t u b e เข้าถึงคนทั่วโลกและสร้างรายได้ด้านการโฆษณาบนเว็บไซต์ YouTube ด้วยนี่คือผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราดูกันทุกวันค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณซู้ชิงจะหายใจางเหงือกอยู่แล้วไม่ไหวนะไว้พักให้คุณซู้ชิงหายอกหายใจให้มันท่วมทนปอดสักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเราจะเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ สิงดิสคอเวอร์ฟาสตพันดรลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน King power King of อฟดิวตี้ฟ e คุณชู่ชิงได้รับการให้ออกซิเจนเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> ตอนนี้คุณทายคะ่ะกำลังสู้ๆค่ะ <laughs> <h ơi> เตรียมพร้อมอยู่คะ่ะคิดว่าคิดว่าคงจะไม่ต้องจ้วงมากนะคะเพราะว่า ห้าบุคคลที่ใจเลือกมาเนี่ยมีบางคนเคยได้พูดถึงแบบเต็มๆกันไปแล้วนะคะ,คะในะครั้งก่นกอนๆที่เราได้เจอกันนะคะสำหรับ5บุคคลนันซึ่งคัดเลือกมาจากความโดดเด่นประจําปีแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทําความรู้จักคือแน่นอนว่าในสังคมตอนนี้นในสังคมออนไลน์ด้วยในสังคมของที่คุณทั่วๆไปเนี่ยมันมีคนที่โดดเด่นในแต่ละสาขาอาชีพเยอะมากะนะคะ,คะบางคนอาจจะคุ้นหน้าแต่ไม่รู้จักว่าแบบ ทำไมเป็นยังไงมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะคะ uh huh. ดังนั้นก็เลยเลือกอันนี้มาจากผลงานที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็ควรจะได้ทําความรู้จักกันไว้ท่านแรกนะคะเป็นเจ้าของรางวัลซีไรต์ประจําปีนี้นั่นเองเคยพูดถึงกันไปแล้วคุณดันรันแสงทองนะคะซึ่งเป็นน้ามปากกาของ uh huh. คุณเสน่ห์สังสุขทําไมจึงเลือกคนนี้ขึ้นมานะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งเขียนหนังสือเล่มแรก <c oughs> แต่ว่าเขียนมานานแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลหน,นึ่งที่เรียกได้ว่าถือบวชเข้าไปในการ เขียนหนังสือกันเลย <ừ> นะคะ <ๆ S 2> จริงๆแล้วผลงานของคุณดารันเนี่ยมีสิทธิ์ได้เข้าชิงเนี่ยตั้งแต่งานยุคแรกๆก็คือเงาสีขาวแล้วแต่ว่า <Genau. S 2> ตอนนั้นเนี่ยด้วยเนื้อหาของงานที่ทางกรรมการเนี่ยบอกว่าค่อนข้างรบกวนศิลธรรม <c oughs> ดูดิพีทำไมคนเราล่ะจนโอเคค่ะก็แล้วก็มีผลงานมาเรื่อยเพราะว่าตัวคุณดารันี่ไม่ได้ทำแค่การเขียนงานของตัวเองเดียวแต่ว่าแปลผลงานต่างๆซึ่งสำนวนแปลหรือว่าการเขียนของตัวเองเนี่ยมีลักษณะที่เฉพาะมากนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นทำความรู้จักหรือว่าอยากจะลองอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งที่มันดูมีพลังแล้วคุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นถึงอากาศถึงแสงสีเสียงไท์แอด์ซาวแล้วตรงนั้นเนี่ยก็ขอแนะนำผลงานของคุณดารันเลยนะคะเริ่มจากงานที่ได้ รางวัลซีไรด์ของปีนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นรวมเรื่องสั้นนะคะอสารพิษและเรื่องอื่นๆนั่นเองนะคะก็เป็นในแนวที่คุณอารันธนัดก็คือเขียนในเรื่องของการบรรยายทั้งฉากแล้วก็ความรู้สึกภายในของผู้คนซึ่งแกก็เคยได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าหลายคนจะตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องที่แกเขียนเนี่ยเป็นเรื่องเขียนแล้วเขียนอีกแต่เขาบอกมันไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้และตราบใดที่เขาย,ยังเขียนแล้วคนยังรู้สึกได้อยู่ะ<อ> แล้วยังไงไว้น้อยคื <c oughs> ไมจะไม่ <c oughs> นะคะ <c oughs> นี่ก็คือท่านแรกสําหรับทายนะคะท่านต่อมาเป็นข้ามฟาก <c oughs> นักเขียนไปแล้วดิฉันข้าม <c oughs> แบบข้ามโซนไปที่เป็นผู้กํากับบ้างนะคะ <c oughs> คราวนี้มาจากฮอลลีวูดมาเลยแล้วก็เพิ่งมีผลงานฟอร์มยักษ์นะคะผ่านสายตานักดูหนังบ้านเราไปในปีนี้นะคะนั่นก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนนะคะกับผลงานล่าสุดเขาคือ Interstellar นั่นเองโนแลนนะคะมีซิกเนเจอร์ประจำตัวคือใส่สูตรกำกับ เทมากพุ <c ười> <c ười> ่งกับไทยไม่สามารถเอาเยี่ยงอย่างได้เพราะร้อนมากจริงๆนะก็คือจะต้องยกให้พี่โนรีนคนเดียวเท่านั้นเขาเป็นพุ่มกับที่เป็นคนถือสองสัญชาตินะคะก็คือเป็นอังกฤษแล้วก็อเมริกันเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเกิดวันที่30กรกฎาคมปี1970นะคะก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส่วนคุณพ่อเป็นเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์นะคะก็ตัวเขาเองเนี่ยมักจะทํางานร่วมกับน้องชายคือน้องชายเนี่ยจะเป็นคนเขียนบทแล้วตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นพุ่มกับคือคือ มันไม่มันไม่เชิงแบ่งหน้าที่กันชัดเจนหรอก mm hmm. คือเขาตัวเขาเองก็จะเป็นคนเขียนไอเดียเหมือนให้น้องชายออกไปแตกงบทได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเขามีผลงานโดดเด่นมากมาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ก็คือทําหนังสั้นเนี่ยเ,เรื่องเรื่องแรกๆเขาคือ following <c oughs> นะคะใช้ทุนสร้างแค่6,000เหรียญเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ว่าเด่นจนได้รับการ ให้ทุนเอาไปพัฒนาต่อ,อแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องเม m เมนโตเมเมนโตซึ่งแบบเท่เหลือเกินทุกคนต้องดู3ามรอบขึ้นไป <laughs> ซึ่งกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของโนแลนในระยะต่อมาคือไม่มีหนังเรื่องไหนของเขาเลยที่จะดูได้รอบเดียวแล้วก็อ๋อจบลืม,มจะมีรายละเอียดให้เก็บตามเมันก,กระจุ๊บกระจิบแล้วทุกคนที่สมมุติว่าถ้าโดนใจกับผลงานชิ้นไหนของ,ของพิศเศษเนี่ยจะตก ตกล่มการตีความกันหมดค่ะชื่อตัวละครคนนั้นอย่างนี้คนนี้ซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าจริงๆอ่ะอเขาตั้งใจสเสนเขาตั้งใจให้เราตีความอย่าอน่้นหรือเปล่าแล้วก็หนังของเขาส่วนใหญ่นะคะคือถึงแม้ว่าจะทําเป็นหนังที่เป็นฟอร์มยักษ์หรือที่เรียกันว่าป๊อปคอนมูฟี่เนี่ยค,คืออย่างแบทแมนแต่ก็ทําออกมาได้จนมันกลายเป็นอีก รูปแบบหนึ่งคือเป็นการสร้างรูปแบบให้กับซูเปอร์ฮีโร่จากแต่ก่อนที่เรานึกถึงแค่ชุดยางยืดและอะไรอย่างเงี้ยชุดยางยืดเออมันกลายเป็นความจริงจังไปเลยคือคือคุณต้องคือตอนตอนเนี้ยน้องๆเจ็บน้องๆอาจจะนึกถึงแบทแมนในแบบพี่คริสเทนเบลก็คือ The Dark ์กไนท์ใช่ไหมคะแต่คุณต้องไม่ลืมว่าก่อนนั้นมันมีแบทแมนและโรบินแบทแมนอะไรต่างๆยุคของทิมเบอร์ตันยุคของใครมา นแลน,นเป็นคน,นใช่แล้วแบทเอ่อ,น,อนแลนเป็นคนที่รับช่วงนะคะ<ช>ต่อมาจากแบทแมนและโรบินซึ่งเป็นเขาบอกเป็นจุดที่ต่ําที่สุดแล้วอของซูเปอร์ฮีโร่คนนี้แต่ว่าโน,นแลนเอากลับมาทําใหม่นะคะเริ่มมาเป็นดาร์กไนท์นะคะแล้วก็สร้างสร้างความจดจําสร้างความประทับใจโดยเฉพาะในการตีความบทแบบใหม่นะคะใ,<ช>ให้ออกมาเครียดขึ้นเข้ม<ช>ขึ้นแล้วหลังๆหนังซูเปอร์ฮีโร เครียดกันหมดเลยทุกคนมีปมทุกคนต้องมีอะไรแบบว่าในวัยเด็กทุกคนะดาร์กันหมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะมาทําผลงานมีทั้งเล็กและใหญ่สลับกันไปมี The Prestige นะคะแล้วก็มี Inception ซึ่งถือว่าอลังการงานสร้างมากทุกวันนี้คนก็ยังตีความกันดูแล้วค้างอยู่ในใจไปอีกนานแล้วก็ Interstellar ซึ่งเป็นหนังที่แบบเขาบอกว่าเป็น Love Hate คือชอบก็ชอบเลยเกลียดก็เกลียดเลยซึ่งใจว่ามันดีออกนะเออมันก็ดีออกนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็คงจะเดี๋ยวคงจะซุ่มทำผลงานอะไรกันใหม่อยู่สำหรับคริสโตเฟอร์โนแลนด์นะคะท่านต่อมาค่ะมาถึงคนไทยกันบ้างเป็นน้องซึ่งมีผลงานโดดเด่นเป็นสง่ามาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่เรียกว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นทุกปีของมูลนิธิหนังไทยเนี่ยต้องมีชื่อเขาต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือน้องเต๋อนะคะคุณเต๋อนะวพลคำรงรัตนริษนั่นเองนะคะผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่อง36แล้วก็แมรี่อ Happy นะคะซึ่ง36เนี่ยก็ได้สร้าง เขาเรียกว่าอะไรมิติใหม่แห่งวงการการเผยแพร่ผลงานตัวเองคือปกติเนี่ยเราจะคนทําหนังจะรู้สึกกังวลเรื่องโรงเราจะต้องไปมีโรงเราจะได้ใช้ไหมอะไรนู่นนี่เต๋อใช้วิธีขายตั๋วผ่านทางอีเมลผ่านทางหน้าเพจสร้างเพจตัวเองแล้วก็เปิดฉายเป็นครั้งๆไปคนจองเต็มก็ฉายแล้วมันก็กระจายออกไปเรื่อยๆจนมาถึง m a r y s h ั p p y เนี่ยก็คือ,อ,อยังใช้วิธีที่คือคนก็เลยบอกว่าเต๋อเนี่ยเป็นคนที่ทำให้หนังกระแสรองหรือหนังอินดี้เนี่ย ดูเป็นมิตรมากขึ้นดูเฟรนลี่กับมนุษย์เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วนอกจากจะมีผลงานการกำกับที่โดดเด่นแล้วนะคะในถือว่าเป็นยุคหลังๆที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือมีผลงานเขียนบทรถไฟฟ้ามหานาเธอค่ะซึ่งป๊อปมากซูเปอร์ฮิตหลอุปซูเปอร์ฮิตหล่อทะลุแป้งสร้างให้พี่เขียนหล่อทะลุแป้งกันมาแล้วท็อปซีครีดไวรุ่นพันล้านนะคะรวมถึงเขียนตอนนึงในรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนด้วยตัวเต๋อเองจริงๆไม่ได้เรียนมาโดยตรงนะคะทางทางเรื่องของการสร้างภาพยนตร์เรียนอักษรศาสร์เียน ภาษาจีนมานะคะแต่ว่าก็คือเขาบอกเขาก็ได้มาใช้ในการทํางานก็คือด้านงานเขียนบทนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าจริงๆการทําหนังกันกับหนังเนี่ยเป็นอาชีพเดียวที่คุณไม่ต้องเรียนมาโดยตรงก็ได้ไม่จําเป็นเขาบอกว่าเขาเรียนรู้มาจากพี่เจ้ยคือพี่เจ้ยจบสถาปัตย์มาก็ทําได้นี่แล้วก็ทําในแบบของเราราก็ทําในแบบที่เราเข้าใจนะคะแล้วก็ปีนี้เขาจะมีผลงานเรื่องล่าสุดก็คือ The Master นั่นเองก็ต้องคอยติดตามว่าจะใช้กลวิธีไหนในการนําออกมาพรีเซนต์ให้คนสนใจกันอีกนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้มียศนิดหนึ่งเป็นเดม,มแต่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องติยดยศเวลาเรียกนะคะเพราะว่าเธอเป็นอเมริกันนั่นก็คือแองเจลินาโจลีนั่นเองนะคะก็มันต้องเด่นอะ่ะปีนี้แต่งงานนี่ไง<ด>เสียง,<ด>ง,งเสียงเสียงลดทนก่อนลดทนดูชุดแต่งงานสิแค่ชุดแต่งงานก็ลือลั่นแล้วค่ะคุณแล้วเป็นคนนี้ขยับกระดิกอะไรเนี่ย ก็ได้รับความสนใจทุกครั้งนะคะงานแต่งงานแน่นอนว่าส่วนใหญ่ซเลบริตี้ฮอลลีวูดเนี่ยเวลาแต่งงานหรือว่าเวลามีงานใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ขายลิขสิทธิ์ภาพซึ่งงานกี่ครั้งกี่ครั้งของโจลี่เนี่ยเธอก็บริจาคให้กับการกุศลหมดด้วยบทบาทที่โดดเด่นมากอยู่แล้วหลายๆคนคุ้นเคยกันดีนะคะว่าเป็นทํางานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนะคะเป็นทูตสทเมตริของ u n s c r นะคะแล้วก็ล่าสุดที่ได้รับยศ จากควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยเป็นจากการรณรงค์ต้านความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นนะคะในเขตของที่มีภัยสงครามต่างๆที่บ้านลูกทุกสัญชาติถูกต้องลูกหคือลูกอดอปเนี่ยสลูกจริงเนี่ยอีกอเป็นแฝดก็คือ1คู่นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องตอนที่เธอตัดสินใจเนี่ย รับมือกับความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมของตัวเองเน<อ>ี่ยด้วยการตัดเต้านมตัดสะเถอะตัดสะเถอะนะคะก็คือก็ก็ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากว่าเฮ้ยมันซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันก็สร้างเทรนด์เหมือนกันนะคะเป็นการแบบปลูกกระแสขึ้นมาก็แล้วก็ยังมีผลงานที่โดดเด่นไม่เฉพาะในสาขา,าในการเป็นนักแสดงเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นพุ่มกับหนังอีกด้วยแล้วก็เป็นพุ่มกับหนังที่เรียกว่าทําหนังซีเรียส<ม>พอสมควรเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายผู้หญิงที่น่าริษยาอีกคนหนึ่ง อามเลอัลามุดินชื่อนี้เธอคือใครเธอคือภรรยาคนล่าสุดของจอร์จครูนีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมทำให้จอร์จครูนีทายเดอะน็อตได้ใช่ว่าคือหน้าตาสไตล์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและแบ็กกราวก็ในระดับไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็นทนายนะคะ เป็นชาวอังกฤษเชื้อสายเลบานอนนั่นเองอายุ36ในปีนี้นะคะก็คือจริงจรจอร์จคูนี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกเจ้าเสน่ห์แหละแล้วก็เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็แบบไม่เอาแล้วพอคก็ ยอมยเป็น <ทำ S 1> ไงละ่ละลัมมาอีกทีนึงเพราะว่าเธอเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนนะคะพูดได้3าภาษาอังกฤษฝรั่งเศสมาเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายผู้ก่อ,อก,การร้ายและสิทธิมนุษยชนเป็นที่ปรึกษาให้คคฟี่อันนันต์นะคะเจรจาข้อพิพาทความขัดแย้งในซีเรียเป็นทนายความส่วนตัวให้กับจูเลยียติโมเชนโกนะคะอดีตนาย,ยกหญิงเป็นทนายความให้กับประเทศกัมพูชาเป็นที่ปรึกษาเป็นทนายส่วนตัวของจูเลียนอสซาชที่เป็นผู้ก่อตั้งวิกกิลีกอีกด้วย โปรไฟล์แรงมากขนาดนี้นะคะแล้วก็มีหลายคนเ,เป็นห่วงจอร์จคลูนี่นะคะว่าถ้าเกิดว่าต้องหย่าร้างกันไปคาดว่าพี่จะต้องหมดตัวแน่นอนอนะคะแล้วก็มีคนแอบ,บเก่งไว้นิดหน่อยว่าการแต่งงานครั้งนี้น,น่าจะส่งผลดีต่อไปให้อนาคตจอร์จคลูนี่ถ้าเขาอยากจะเดินไปในเส้นทางการเมืองน,นั่นเองค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณอามมลเน่ยนะทำให้ดิฉันอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณอยากดูสไตลิ่งมากๆจริงๆคุณต้องมีเนื้อใน สิ่งเหล่านั้นจริงจะเผยฉายแววออกมา,าไปพักฉายแววกันแป๊บหนึ่งค่ะกลับมาในช่วงหน้าแรงบนันดาลใจสุดๆไปเลยค่ะ AIS ชีวิตในแบบคุณเราเหมือนคนวิ่งผัด3มคูณส่งไมป่อยแล้วก็แบบหายใจโรรินไปแล้วสคนพี่สายส่งต่อเลยค่ะหมดเบรกเมื่อกี้คุณสายแบบลงาเขาเก้าอี้นะคะทีน้ตาดิฉันมากดิฉันจะเออาเเเฮ้ยโคริ่มต้นคนแรกของดิฉันคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลับตาคุณผู้ชมกระเดาได้แน่นอนนะคะ คุณพิเชษกลั่นชื่นนั่นเองดิฉันจะไม่พูดถึงผู้ชายคนนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าพูดถึงในแง่ของบุคคลแห่งปีและแรงบนนันดาลใจเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากในปีนี้ปีเดียวคะ่ะคุณพิเชษรับรางวัลไปในระดับโลกถึงสองรางวัลด้วยกันนะคะรางวัลแรกก็อย่างที่ท,ทราบกันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมีการประกาศมานานแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะรับมารับในปีนี้นั่นก็คือชวาลีเดซองเอเดเลตจากประเทศฝรั่งเศสนะคะ,คะในฐานะที่เป็นศิลปินผู้สร้างงานโดดเด่นแล้วก็ อย่างที่คุณรู้นั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ในปี2009เนี่ยคุณต้องอย่าลืมว่าคุณพิเชษรับรางวัลมาแล้วเป็นรางวัลจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะของเจ้าหญิงมาเกรตในฐานะที่เป็นเจ้าของชิ้นงานข้ามชาติซึ่งโดดเด่นที่สุดในภาคพื้นยุโรป mm. ในปีนี้ค่ะ2014เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะ mm. เขารับอีกหรางวัลนั่นก็คือรางวัลจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ที่3 mm. นะคะ mm. ได้รับรางวัลในนามของ A.C.C. นะคะอาเซียน A.C.C. อาเซีย Cultural Council ตายแล้ที่ฉันงงเ <SE> นื่องจากปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ50ปีขององค์กรนี้ซึ่งไม่สแสวงผลกำไรแล้วก็สนับสนุนในการสร้างงานศิลปะซึ่งทำความเข้าใจกันนะคะระหว่างคนเอเชียและคนที่สหรัฐอเมริกาปีนี้ค่ะเขาจึงเลือกคนรับรางวัลมา3คนด้วยกันนะคะคนหนึ่งนะอยู่ในสหรัฐอเมริกา คนหนึ่งเป็นผู้กํากับจากจกกาการ์ตาอินโดนีเซียและอีกหนึ่งคนนี้ก็คือคุณพิเชษเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะดิฉันชอบคำสะดุด,ดีมากเขาลงท้ายคำสะดุด,ดีไว้ด้วยคำนี้ว่าขอบคุณพิเชษกลั่นชื่นโลกเนรุ่มรวยขึ้นก็เพราะคุณและงานของคุณ ซึ่งดิฉันว่านี่มันยิ่งกว่าคอมเมนต์ใดๆอะ่ะนี่มันเป็นคําที่แบบโอโ้โหถ้าดิฉันเป็นเจ้าของคําชมอันนั้นนะดิฉันคงจะแบบปริ่มมากเลยปรับลื้มมากแล้วเขาก็ไม่ได้มาในเส้นทางสายนี้อย่างถนนโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่เลยนะคะแม้แต่ในคําสดุดีนั้นเนี่ยก็ยังมีการเอ่ยถึงว่าเขาต้องฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดเส้นทางอันยาวนาน เรียกว่าเขาเนี่ยฝึกหัดโขนในอายุ16ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ฝึกเขาฝึกกันตั้งแต่5-6ขวบ7ขวบแต่ไม่คุณพิเชษมาฝึกเมื่ออายุ16กับครูชัยยศคุ้มมณีซึ่งเป็นมาสเตอร์โขนนะคะแห่งศตวรรษที่20เลยก็ว่าได้แล้วนอกหนีจากนั้นเป็นยังไงอีกคะเขาเหมือนคนที่อยู่นอกกระแสะของโขนราชสำนักจริงๆเนื่องจากว่าเขาเป็นสิทธ์ซึ่งฝึกเป็นแบบ เป็นสิทธิ์บ้านนะคะไปฝึกที่บ้านครูยชยยดไม่ได้เข้าสถาบันแบบไม่ได้เข้าสถาบันแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นลูกครูยชยดอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วก็ฝึกอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นเวลาเนิ่นนานมากจนในที่สุดเขาได้ทุนของ ACC นี่แหละเอะ Asian, ออาเซียนเออคัลเจอร์สคัลซิลแล้วก็ไปอยู่อเมริกาไปเรียนเต้นต่อหลังจากที่เขาจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว เขาลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะในปี2002ถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคะเพื่อที่จะมาเป็นศิลปินเต็มตัวและเพื่อประกาศให้ประเทศไทยรู้ว่าการเป็นศิลปินการแสดงนั้นมันอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆซึ่งเขาก็ทำสำเร็จทุกวันนี้คอมพีนีเขาแม้จะมีคนไม่กี่คนแต่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะแต่ว่านี่มาจากคำสุดีจาก ACC ทั้งนั้นเลยดูจากตารางโชว์ดูจากตารางโชว์ก็เป็นไปได้ คุณผู้ชมทราบไมหมคะในขณะน,นี้ซึ่งสิ้นปี2014เนี่ยตารางโชว์ของคุณพิเชษนั้นไปจนถึงปี2016แล้ว <G ül üyor> นะคะ <G ül üyor> อันนี้เรียกว่าของเขาเต็มเหยียดจริงๆเพราะ <G ül üyor> ฉะนั้นทุกครั้งที่คุณพิเชษเปิดการแสดงในเมืองไทยไม่ว่าการวิจารณ์นั้นจะเป็นทางบว,วกหรือทางลบก็ตามดิฉนันอยากจะบอกคุณว่าให้คุณไปดูโชว์นั้นซะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จัก สมบัติมีค่าชิ้นนี้น้อยกว่าคนทั่วโลกจะรู้จักเขามาก<ช>ซึ่งมันเรื่องอะไรกันละ่ะใช่แล้วให้รีบระวังนะคะว่าสมบัติที่มีค่าชิ้นเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คนชาติอื่นเขาขโมยไปจากคุณได้เขาจะขโมยไปทันทีนะคะนคนที่สองที่ดิฉันอยากพูดถึงแล้วปีนี้เขามีผลงานที่โดดเด่นมากนั่นก็คืออาริเซตโคเฮนนะคะเจ้าของภาพยนตร์สารคดีที่มีชื่อว่า a d v a n c e ์สไต l e ซึ่งดิฉันไปชมมาแล้วดิฉันรู้สึกว่า โอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่ว่าทำให้คนอายุเยอะๆ60 70 8เยอะ 60, บ0 80, 90บวกบวกทั้งหลายเนี่ยรู้สึกมีความสุขไม่ใช่แต่นี่เป็นภาพยนตร์ที่ให้แรงเป็นดาลใจในชีวิตคุณค่ะมันให้รสชาติมันให้ไลฟ์จูซี่อ่ะดิฉันจะพูดว่ายังไงอ่ะมันเป็นแบบควาแบบชุ่มฉ่ำของชีริตมมันเป็นความสุขนะคะที่ปลับปลื้มแล้วก็ ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่วัย20เท่านั้นหรอกต่อจากนั้นแล้วชีวิตยังเป็นของคุณและคุณใช้มันยังไงก็ได้ในแบบที่คุณเลือกแล้วนะคะอาริเซสโคเฮนเนี่ย เขาเริ่มต้นบล็อกเล็กๆของเขาเองแล้วก็ออกไปถ่ายรูปคนที่วัยอัพๆทั้งหลายเหล่านี้ที่เขารู้สึกว่ามีสไตล์แล้วก็น่าติดตามน่าชื่นชมภาพยนตร์สารคดีของเขาที่ออกฉายนี่นะคะก็มาจากการระดมทุนใน Kickstarter นั่นเองจนได้ทุนมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็คนชื่นชมไปจนทั่วโลกขณะนี้เนี่ยดีวดีมีขายแล้วนะคะรวมทั้งมีฟุตเทจที่คุณจะไม่ได้เห็นในภาพยนตร์ที่คุณชมในโรงภาพยนตร์ด้วย ฉะนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของได้รีบไปเป็นเจ้าของอย่างด่วนเลยเพราะว่าดิฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นภาพยนตร์ซึ่งจัดตลอดกาลและเป็นอมตะมากๆมันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของนิวยอร์กเลยก็ว่าได้นะคะจากผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งเขาไปถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าเธอทั้งหลายเหล่านี้สวยต้องตาเท่านั้นแต่ถ่ายด้วยความเคารพในขณะที่ผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเคารพในอายุของเธอแต่เคารพในความรักชีวิต ของผู้หญิงเหล่านี้ซึ่งจะให้แรงบันดาลใจคนได้มากจริงๆคนต่อไปที่ดิฉันจะพูดถึงให้แรงบันดาลใจในอีกทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือวิเวียนไมเออร์นะคะวิเวียนไมเออร์อันนี้เป็นช่างภาพเป็นสตรีทฟอท ограф เฟอร์อีกคนหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเป็นจนกระทั่งเป็นเจ้าแม่เซลฟี่จนกระทั่งค่ะจนกระทั่งเมื่อเธอไม่มีสตางค์พอที่จะเก็บรักษาสิ่งที่เธอเก็บงำมาไว้ตลอดชีวิตแล้วไม่ให้ใครดูนั่นแหละเรื่องของเธอจึง ถูกเปิดเผยออกสู่สังคมโลกวิเวียนมมเออร์เป็นลูกครึ่งอเมริกันฝรั่งเศสนะคะชีวิตตอนเด็กเนี่ยเธอใช้อยู่ในฝรั่งเศสซะเป็นส่วนใหญ่เธอกลับมาอยู่อเมริกาปุ๊บเธอก็ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะคุณไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่40ปีแล้วใน40ปีนั้นเองนะคะเธอใช้เวลาว่างในการออกไปถ่ายรูปตามท้องถนนในขณะที่เข็นเด็กไปเดินเล่น เธอก็ถ่ายรูปเด็กด้วยรูปนี้ค่ะคุณถ่ายที่ประเทศไทยไดิฉันอยากให้ดูนิดนึงเธอถ่ายรูปเด็กด้วยเธอถ่ายรูปเ,เด็กคนอื่นที่เจอในถนนเธอถ่ายรูปอะไรที่เธอสนใจไม่ว่าจะเป็นสถาปตัตยกรรมหรือว่าโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านคนที่ดูพิการอยู่ตามท้องถนนต่างๆเนี่ยเธอถ่ายไว้เป็นจํานวนมากรวมทั้งรูปถ่ายของตัวเองนะคะหรือว่าเซลฟี่นั่นเองเป็นเจ้าแม่เซลฟี่คนแรกๆของโลกถ่ายจากภาพสะท้อนจากวินโดว์โชว ถ่ายจากกระจกในห้องน้ำถ่ายจากเงาที่สะท้อนอยู่ที่พื้นล้ำสมัยมากล้ำสมัยมถ่ายจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอหาพบได้ะนะคะจ,จริงๆแล้วเนี่ยรูปทั้งหมดของเธอคเนว่ามีประมาณ150,000-70,000รูปด้วยกันถ้ามันอยู่ในยุคที่การถ่ายและล้างรูปไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมไม่ใช่ดิจิตัลนะคะนี่คือฟิล์มทั้งหมดนะคะมีทั้งฟิล์มขาวดำแล้วก็ฟิล์มสีเพราะเธอถ่ายรูปมาจนกระทั่งยุค70กว่า <ม><ไ>ปบแ<ไ>ป <5. S 2> ลงยุกเจ็ดสิกว่ามีฟิล์มสีแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีฟุตเทจภาพยนตร์อีกจํานวนมากที่เธอเก็บเอาไว้เหล่านี้หลุดมาถึงมือพวกเราไดใ้ให้ได้ชมได้ดูกันนี้นะคะ,คะเพราะว่าพอเธออยู่ในบ้านปลายชีวิตเธอไม่มีญาติพี่น้องใดๆเลยตลอดชีวิตเนี่ยเธอเช่าที่เอาไว้สําหรับเก็บของพวกนี้เป็นสต็อกแต่แล้วอะค่ะพอไม่มีรายได้ เธอไม่มีสตางค์พอที่จะเช่าที่เหล่านั้นแล้วเธอก็เลยเอาของเหล่านี้ออกมาประมูลขายประมูลขายออกไปแล้วเนี่ยคนซื้อไปก็ซื้อไปด้วยราคา300เหรียญออ,อ,อะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็เอาไปเปิดกล่องดูแล้วก็พบมหากรรมมหาสมบัติอยู่ในนั้นซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นภาพยนตร์สารคดี Finding Vivian Mayer สิ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือว่าการที่เขาค้นพบว่าไอ้เจ้าข,ของกล่องนี้ชื่อวิเวียนไมเออรเนี่ยเกิดมาจากใบรับ ซักรีดอ่ะหนึ่งใบที่เขียนชื่ออยู่บนนั้นอ๋อตอนแรกคือไม่รู้เลยว่าเป็นภาพของใครไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยเบาะแสไใดใดไม่มีเบาะแส่ใดใดแล้วก็สืบค้นเข้าไปเถอะสืบไปจนเจอเด็กที่เธอเคยเลี้ยงตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็ไปสืบถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆเหล่านั้นก็บอกว่าใช่ถูกถ่ายรูปแต่ไม่เคยได้ดูรูปเลยนะไม่เคยเอามาโชว์เลยสําหรับดิฉันนี่เป็นแรงบันดาลใจการสร้างศิลปะเพื่อศิลปะจริงๆคือสร้างเพื่อความพึงพอใจของตัวเองรู้ว่าตัวเองได้สร้างแต่ โลกไม่ต้องดูหรอกไม่อวดโลกฉันไม่อวดฉันเก็บเอาไว้คนเดียวและฉันมีความสุขดีแล้วจบแค่นั้นคนต่อไปที่ฉันอยากพูดถึงมากนะคะก็คือฟาเรลวิลเลียมส์ค่ะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่บิ๊กแ a p แคุณคุณช่างอยากจะเต้นขึ้นมาทันทีเลยค่ะฟาเรลวิลเลียมส์ใช่คะจะพูดถึงในฐานะที่เขาเป็นแรงบันดาลใจของคนที่มีพรสวรรค์อยู่กับตัวแล้วไขมันออกมาใช้ทุกๆกก๊อกที่มีอยู่พี่เขายังไม่ได้เป็นอะไรบ้างอะ ดิฉันว่าไม่มีดิฉันว่าไม่มีจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นนักร้องนะคะเป็นนักดนตรีเป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นกลองเป็น vocalists เป็นทุกอย่างทุกสิ่งมาแล้วเป็นคุณพ่อเป็นดีไซเนอร์เป็นคุณพ่อเป็นดีไซเนอร์เป็นคนอายุ41ที่หน้าเด็กที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวที่ได้รับชื่อว่าเป็นคนที่แต่งตัวดีที่สุดในโลกมาแล้วเป็นดีไซเนอร์เป็นเจ้าของกิจการแฟชั่นอย่าง BBC Billionaires Boys Club แล้วก็เป็นเจ้าของไอศครีมไม่ใช่ไอศครีมนะคะไอศครีมเป็นชื่อแบรนด์คุณชื่อแบรนด์แฟชั่นแล้วก็คอลลาบอร์เรกับคนไปทั่วโลกยูนิโคลอ i ดิ s หสลุยวิตตองทุกสิ่งทุกอย่างทำมาหมดแล้วนะคะเรียกว่าไขทุกกอกออกมาจริงๆรวมทั้งเป็นโคชในรายการ The Voice ซีซัน7ด้วยซึ่งดิฉันเชื่อว่าน่าจะได้เป็นต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ให้ตายเหอะเก่งขนาดนี้คุณผู้ชมคะ ดูไม่มีอีโก้เลยอะพูดจริงๆแล้วเราหยุดดูเขาไม่ได้แล้วโอ้โหตาย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 บอกได้เลยอย่าได้เริ่มเชียร์ละอ่าริ่มอย่าได้เริ่มเชียรคุณอย่าได้เริ่มเชียวทุกวันนี้คุณสามารถติดตามเขาได้นะคะในช n องหนึ่งของ YouTube ที่มีชื่อว่า The a r t h u เเข้าไปดูในนั้นเลยมันจะเป็นที่เก็บรวบรวมงานทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นรวมทั้งแนวความคิด แล้วก็อะไรต่างๆนานานะซึ่งเขาจะแบบพูดเอาไว้ในคลิปต่างๆนะคะเอาไปฟังดูแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าเฮ้ยคนที่เกิดมาเพื่อที่จะสร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเนี่ยมันมีอยู่จริงๆที่ฉันเคยพูดเอาไว้ในเวิร์กช็อป voice smart เนี่ยค่ะ smart voice talent ค่ะบอกว่าคนเรานี่ต้องโฟกัสให้ถูกจุดเมื่อคุณโฟกัสที่งานคะ่ะคนจะมองเห็นคุณเองอย่างแน่นอนที่สุด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับ4บุคคลที่ที่ฉันได้พูดไปแล้วบุคคลที่5คุณผู้ชมคะเธอก็โฟกัสอยู่ที่ความชอบของตัวเองซึ่งได้กลายเป็นงานไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นก็คือคุณน้ำเพชรพรทารักษ์เจริญนะคะซึ่งเคยมาออกในรายการเรา<แ>หรือว่าคุณหนำเธอเริ่มการออกกําลังกาย<ต>ด้วยการเดินเล่นกับคุณแม่ค่ะคุณคะเดินเล่นชิลชิลสบายสบายแบบนี้แหละเพราะว่าคุณแม่แบบตอนนั้นที่จะสุขภาพไม่ดีนะคะสุขภาพไม่ดีเดินเล่นไปเดินเล่นมาเธอเริ่มวิ่ง เพราะเธอรู้สึกว่าคุณแม่เดินช้าเนาะเดี๋ยวเราวิ่งไหมแล้วก็เดี๋ยว,ยวมแม่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเจอกันจากการวิ่งนั่นเองค่ะได้ผลักเธอไปสู่ลู่วิ่งที่เป็นอาชีพเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อมีการเปิดรับสมัครการแข่งขัน,ขขนวิ่งมาราธอนเธอก็ไปวิ่งกับเขาแล้ววิ่งไปเรื่อยๆรื่อวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปจนถึงนี่ค่ะคุณรายการแข่งขันที่ได้ชื่อว่าหินมหาหินโหดมหาโหด มหาหินคำหลวงค่ะคุณคะอันนี้นั่นก็คือ world ironman championship นะคะที่ฮาวายนะคะเธอบอกว่าเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ไปรายการนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสมบัติที่จะเข้าได้ในรายการนั้นมันอืคุณคะหินจริงๆมันหนักมากอ่ะมันไั่มว้จะว่ายังไงคือในระดับเป็นไมลยอะค่ะทั้งการว่ายน้ำไม่ใช่ไมายเดียวนะคะคุณคะว่ายน้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะยีกว่าไมายแล้วก็ ขี่จักรยานประมาณ1 1 2ไมล์แล้วก็วิ่งอีกประมาณ20กว่าไมล์ถ้าดิฉันจำไม่ิด้แล้มีเวลากำหนดไหนเนี่ยมีเวลากำหนดที่แน่นอนทั้งหมดนี้ทำต่อเนื่องกันด้วยนะเธอผ่านมาแล้วค่ะคุณคะเพราะฉะนั้นนี่คือไอออนแมนคนหนึ่งของโลกเราต้องยอมรับเลยและเธอเป็นแรงบันดาลใจมากในฐานะที่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะในการที่เป็นนักวิ่ง สมัครเล่นอยู่กับคุณแม่จนกระทั่งเป็นนักวิ่นไอออนแมนเนี่ยนะคะเธอแทบจะไม่มีโค้ชเลย mm hmm. จนกระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยถึงจะได้เริ่มมีโค้ชเป็นจริงเป็นจัง mm hmm. นี่เองนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งใหญ่มากทั้ง5บุคคลของดิฉันว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ถ้าเรามีความตั้งใจสูงสุดและมีวินัยให้ตัวเองไปพักกันสักครู่หนึ่งคะ่ะดิฉันขอหายใจแป๊บหนึ่ง ปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราคุณผู้ชมคะ 15ามนุษย์สุดยอดแรงบันดาลใจส่ง<ช>ท้ายปีในวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่ทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นอยากจะไปเต้นแบบคุณพิเชษหรือว่าอยากจะไปอยู่ Google หรือว่าอยากจะไป,ไปกำกับ,กกบหนังใส่สุดกำกับ <laughs> หนังแต่มันอย่างนี้ค่ะคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราหมายความว่าเขาผลักดันให้เราอยากจะลุกขึ้นมาเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดดิฉันว่านี่แหละ นี่แหละเขาทําให้รู้ว่าจริงๆถ้าจะทํามันทําได้มันทําได้ใช่ทให้เราเห็นว่าบางทีสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เราคิดว่าโอ๊ยผู้หญิงไม่อยู่ในวงการไอทีหรอกไม่เขาทํามาแล้วแล้วเขาก็ทําได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถ้าหากว่าเราตั้งใจเหมือนอย่างที่คุณหนำนะคะหรือว่าคุณน้ําเพชรเคยพูดเอาไว้อะว่าจริงๆอ่ะมีคนเคยถามเธอว่าโอ๊ยขึ้นเลขสามแล้วอ่ะจะเลิกวิ่งเมื่อไหร่เธอก็ตอนแรกบอกว่า เออคงมีอายุสักอายุหนึ่งนะที่จะเลิกแต่ครั้งหนึ่งคะ่ะเธอไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วก็เจอคนแข่งด้วยกันเนี่ยวิ่งอยู่เป็นคุณลุงอายุ77ฉะนั้นเธอบอกว่าไม่นี่มันตอบได้ทุกอย่างเลยอะคนเราสามารถทําอะไรก็ได้ตราบเท่าที่เรายังอยากทำํำ คือบางทีมันจะมีคนอื่นที่บอกว่าเอาข้อจํากัดในหัวของเขาแล้วก็มาใส่ให้เราบอกว่า30สิต้องหยุดวิ่งนะ3าสิต้องนั่นต้องนี่สี่สิบคือเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวเขาแต่เขาเอาไปแพร่ให้คนอื่นมีความกลัวในแบบเดียวกันด้วยซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องไปกังวลขนาดนั้นนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆของเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณ F ลาย o นาวค่ะ ติดตามชมรายการแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะผ่านทางช่องทาง Facebook ของ d ีว a ส c a คาแล้วก็ voice tv อ n l i n e ด้วยรวมถึงอีเมลมาหาเราได้ค่ะ d ีว a ส c a คา voice tv gmail com ค่ะคุณผู้ชมคะจะปีใหม่อยู่แล้วนะคะใช้วันหยุดช่วงปีใหม่นี้ลองถามตัวเองดูว่าแรงบันดาลใจลึกๆในตัวของคุณนั้นผลักดันให้คุณเป็นอะไรจนกว่าเราจะพบกันอีกคะ่ะสวัสดีคะ่ะ